สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรถทัวร์2ชั้นขนผู้โดยสารเต็มคันลอดใต้สะพานไม่พ้นชนชิ้นส่วนรถเกินวันที่10ตุลาคมเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารบขส.แบบ2ชั้นยี่ห้อ Mercedes-Benz ทะเบียน 15-2849 กรุงเทพมหานครนำนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยมาเต็มคันหลังคาชนครูดกับสะพานรถไฟทางคู่บนถนนเรียบคลองในหลวงหมู่2ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีชิ้นส่วนหลังคารถและแอร์ได้รับความเสียหายตกหล่นอยู่บนพื้นถนนเกลื่อนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างต้องนำกระเป๋าสัมภาระออกจากตัวรถจากการสอบถามนายโรจน์อายุ58ปีคนขับรถทัวร์มือหนึ่งกล่าวว่ารถทัวร์โดยสารของบขส.ได้รับผู้โดยสารมาเต็มคันจากถนนข้าวสารกรุงเทพมุ่งหน้าไปท่าเรือลมพระยาจังหวัดชุมพรก่อนเกิดเหตุได้เปลี่ยนให้คนขับมือสองขับนายโรจน์กล่าวต่อว่าแต่โดยปกติจะขับขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟหน้าศูนย์ราชการแต่คนขับมือสองพามาทางถนนเลียบคลองในหลวงทำให้หลังคาบริเวณเครื่องปรับอากาศชนครุฑกับคานปูนสะพานข้ามทางรถไฟอย่างแรงโชคดีที่ผู้โดยสารไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุทางท่าเรือลมพระยาได้นำรถตู้มาขนถ่ายนักท่องเที่ยวด้านนายอนนท์คัชรินอายุ40ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2กล่าวว่าสะพานดังกล่าวก่อนหน้านี้มีรถทัวร์คนกล้องเชียร์งานแข่งเรือมาชนครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองจึงอยากให้คนขับรถโดยเฉพาะรถที่มีความสูงกว่า 3.5 เมตรพึงระวังไว้เพราะไม่สามารถผ่านไปได้ซึ่งก็มีป้ายบอกระยะความสูงไว้อย่างชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ